ขอบคุณที่ยอมมาเดินเส้นทางนี้ด้วยกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะชอบหรือชอบแต่คิดว่าน่าจะชอบแล้วตอนนี้ตอนแรกคิดว่าน่าจะเครียดเพราะว่าเรายังไม่เคยทำแต่ที่พี่รู้สึกว่ามีได้อะไรบางอย่างมันกลับไปมีรู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่มีชอบแล้วอันนี้คือสิ่งที่สัมผัสได้ตอนแรกเรารู้สึกว่ามีเป็นคนที่พยายามตลอดเวลาพยายามแก้ไขสิ่งที่ตัวเองปกป้องอะไรเงี้ยอันนี้พี่ภูมิใจในตัวน้องมากจริงๆทุกครั้งที่เรามีปัญหากันทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างพี่รู้สึกว่าพี่ไม่รู้สึกว่ามันคืออุปสรรคในการทำงานของเราเลยสักครั้งหนึ่งเพียงแค่เราหันหน้ามาคุยกันด้วยเหตุผลทุกอย่างมันก็จะผ่านไปด้วยดีอันนี้คือพี่รู้สึกจริงแล้วขอบคุณอย่าร้องไห้นะแล้วขอบคุณจริงที่เปิดใจอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับตัวพี่ขอบคุณที่เปิดใจตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นแบบนี้ตลอดไปไม่ว่าเราจะเดินอนาคตไม่ว่าเราจะเดินคนละเส้นทางกันแต่สุดท้ายมีก็ยังมีพี่อยู่เสมอมีก็ยังมีพี่อยู่ในชีวิตอยู่ตลอดเวลาแกเริ่มแล้วหากใครทำให้เธอต้องเจ็บช้ำใจฉันคงทนไม่ได้แน่เลยให้ฉันอยู่ตรงนี้ได้คอยดูแลเธอไม่ไปไหนเราเป็นแค่เด็กคนหนึ่งทุกอย่างมันผ่านมาจนวันหนึ่งเราได้ครูกันมาเจออีกครั้งหนึ่งในการทำงานแต่ว่าจริงๆเราอ่ะมันไม่ใช่แค่การทำงานมันเป็นการที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์กันตอนแรกผมก็เหมือนที่เธอบอกว่าผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วงานในวงการบันเทิงมันเป็นสิ่งที่ผมต้องการหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือผมแฮปปี้มากที่ผมได้ทำงานกับพี่ก็แปลว่ามันผ่านไปกันมาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งนะสิ่งที่ผมแฮปปี้ปีมากที่แบบมันก้าวมาได้กันทุกอย่างจนที่เรามีเราในวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีบางครั้งที่เราทะเลาะกันแต่เรื่องผมเป็นห่วงพี่ตลอดแล้วก็ขอบคุณไปแล้วตอนนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผมห่วงผมเป็นห่วงพี่นั่นก็คือมีความสุขกับตัวเองรักตัวเองมากสุดท้ายแล้วผมไม่รู้ว่าเราจะได้ดูแลกันอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าทุกวันนี้คือผมก็ดูแลพี่เท่าที่ผมจะดูแลผมทำเต็มที่จริงๆในการดูแลพี่อะไรเงี้ยอยากให้พี่ใจเย็นลงใจเย็นนะแต่ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วก็พูดไม่ถูกเลยนะแต่ผมอาจจะไม่ได้พูดบ่อยแต่ว่าผมรักพี่
ปหาแฟนที่น่ารักใช่ไหมครับผมกำลังจะบอกว่าและครั้งนี้นะผมไม่ได้มาคนเดียวอันนี้มาพามีเขามาด้วยก็เธอยังไม่หยุดเป็นความน่ารักของใครตัวฉันก็คงต้องไปต่อคิวแล้วมั้งนี่หล่อแล้วได้ไหมเนี่ยแต่ฉันรีบคงต้องแซวเปรียบเธอว่าแฟนง่ายกว่าไม่รับเอาความเห็นต่าง You should be mine เธอเป็นแฟนฉันแต่ว่าฉันนับเป็นแฟนเธอได้ยังก็เธอYou're mine. ก็เธอยังไม่หยุดเป็นความน่ารักของใครตัวฉันก็คงต้องไปต่อคิวแล้วมั้งโอ๊ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยแต่ฉันเรียกคงต้องแซงเดี๋ยวเธอว่าแฟนง่ายกว่าไม่รับเอาความเห็นต่าง You should be mine เธอเป็นแฟนฉันแต่ว่าฉันนับเป็นแฟนเธอได้ยัง One actionก็มึงบ่นกูอ่ะกูรู้มึงเจ็บท้องมึงก็บ่นกูอยู่ได้เฮ้ยมึงร้องไห้หรือมึงไม่ได้ร้องไห้กูแค่มันตาคลอเฉยของกูหิวข้าวอ่ะแล้วกูบอกให้มึงเลี้ยวทำไมมึงไม่เลี้ยวแล้วถ้าไม่มึงน้ำมึงเลี้ยวมึงบอกให้มึงเลี้ยวทางนี้ถ้าไม่มึงเลี้ยวทางอื่นน่ะบอกให้มึงเลี้ยวทางนี้ก็เลี้ยวทางอื่นทำไมอ่ะไม่เชื่อกูอ่ะไม่เชื่อตัวเองอ่ะแล้วมึงถามอะไรอ่ะนี่มึงคือแย่กูนะเนี่ยขอโทษขอโทษแบบนี้ไม่ต้องขอโทษก็ได้อะไรอ่ะผมขอโทษนะเว้ยขอโทษทำไมที่กูไม่เชื่อมึงไงเดี๋ยวตามที่มึงบอกเราจะมีเชื่อหรือยังล่ะว่ากูปวดท้องจริงๆไหนก็อย่าเล่นติ๊งจนหัวร้อนเลยขอโทษดีๆได้ไหมThank you.
่มีงานประกอบที่ดีมีเงินมีทองใช้มีครอบครัวที่ดีถ้าเกิดแค่อยากให้เกิดได้ก็อยากให้เขามีความสุขครับผมก็ขอให้เขามีความสุขกับชีวิตของเขาขอให้เขาได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เขาอยากทำขอให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ